สมเด็จพระราชินีเสด็จกลับวังสวนจิตประชาชนส่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำสรุปแล้วแม่มอังกฤษกุข่าวถูกข่มขืนตำรวจไทยลงทุนยินดีไปสอบถึงอังกฤษผู้ว่าประจวบเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษวัดตัดต้นไม้ที่ในหลวงภูมิพลทรงปลูกสถิติพระเนนติดยาเพิ่มขึ้นเป็น7เท่าที่องค์กรสงฆ์เข้มงวดกว่าเดิมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยสถิติเด็กไทยถูกล่วงละเมิดกว่า400คนต่อปีทวงใครรับปากจะให้รับราชการน้องแบมฮีโร่เปิดโปงเงินคนจนผู้รับเหมาเมืองแกลงระยองเดือดหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์เหยียบถนนกำลังสร้างควงปืนไล่ยิงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศจุดยืนพรรคใครรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสสมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลญาติวีรชนบุกจี้ประชาธิปัตย์ไม่รวมตั้งรัฐบาลกับคสช.เพื่อไทยมึนปปช.เปรียบเครื่องจับวัตถุระเบิด GT 200เหมือนพระเครื่องจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลสวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลางครับเช้าวันศุกร์31 สิงหาคม 2561วันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วครับวันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีจอจุลศักราช1380ปีคริสตศักราช2018วันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นทั้งวันธงชัยเป็นทั้งวันอธิบดีผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเวลาดีวันนี้ตั้งแต่ 9:15 นาทีจนถึงบ่าย 2 สีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีเขียวสีครีมวันนี้ในอดีตวันที่31สิงหาคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2504เป็นวันที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศว่านางสาวนิลวรรณปิ่นทองได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปีในด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วนางสาวนิลวรรณปิ่นทองนั้นถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2540เป็นวันที่มีเหตุการณ์สะเทือนโลกนะครับเมื่อเจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนม์ด้วยอุบัติเหตุที่กรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดในวันนี้ใครมีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอจงโชคดีมีสุขทำมาค้าขึ้นให้สุขทั้งกายทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้ สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับอีกานี่ใครก็รู้อยู่นะครับมันชอบกินซากสัตว์ไม่รังเกียจความเน่าเหม็นเพราะนั้นอีกาเนี่ยถ้าเจอซากเนี่ยมันจะเกลื่อนวนกินอยู่อย่างนั้นเขาเลยเปรียบเหมือนคนนะครับที่หลงอยู่กับไอ้สิ่งไม่ดีนะครับไม่ยอมไปไหนเรียกอีกาหลงซากอาจารย์สมนึกคงเจริญครูเก่าเล่ากลอนเช้าวันนี้ครับอีกาหาเหยื่อเผื่อวันหน้าหลงซากข้างวางท่าพาอิ่มหนำเฝ้าเกาะกินไม่บินวนจนเช้าค่ำซากลอยน้ำข้ามสมุทรสุดคล่ำครวญอันรูปรสกลิ่นเสียงเพียงสัมผัสสุดจะปัดเปลี่ยนใจยิ่งให้หวนหากลุ่มหลงเริงร่าพารันจวนหลงคำชวนเชิญเล่นเช่นอีกาเวลาผมอ่านบทกลอนของอาจารย์ประวิตรแม่นหมายที่ไหนผมรู้สึกดีทุกทีเลยว่าคนไทยนี่หนอช่างโชคดีอะไรอย่างนี้บ้านเรานะครับจะหยิบจะจับจะกินอะไรมันเป็นอยู่เป็นยาไปหมดขอเพียงแต่บางทีเราไม่รู้อ่ะอาจารย์ประวิตรก็สะเก็ดให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นของที่มีคุณค่านะข้าวโพดเนี่ยจะบอกไม่รู้จักนะเป็นสมุนไพรด้วยนะครับอาจารย์ประวิตรบอกเล่าในเช้าวันนี้ครับข้าวโพดสมุนไพรมหัศจรรย์เมล็ดนั้นขออภัยผมติดปากภาษาปากเขาเรียกเม็ดขอใหม่ข้าวโพดสมุนไพรมหัศจรรย์เมล็ดนั้นบำรุงกายให้แกร่งแข็งบำรุงปอดและหัวใจให้แข็งแรงฝอยตากแห้งต้มดื่มแก้เบาหวานฝอยและเปลือกต้มแก้ความดันสูงขับนิ่วในถุงน้ำดีขอไขขานซังเผาต้มแก้ท้องร่วงใช้มานานนมข้าวโพดรสหวานต้านมะเร็งเพิ่งรู้จริงๆว่าเอาฝอยมันมาตากแห้งกินแก้เบาหวานได้ด้วยหมายถึงว่าชงกับน้ำนะครับขับนิ่วในถุงน้ำดีเอาซังมาเผาต้มแก้ท้องร่วงฟังดูแล้วก็ประโยชน์เยอะนะครับแถมมีต้านอนุมูลอิสระด้วยต้านมะเร็งขอบพระคุณอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับสารธรรมวันนี้อดีตสวพันธมิตรเด็กพนาเจอเพชรกฤษณราชส่งมาไว้ใน Facebook ไลฟ์แล้วนะครับเป็นคำสอนของลุงปู่ผางจิตตะคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมันจาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นสอนว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นขอบคุณทั้ง3ท่านครับผมไปโดยรวดเร็วนะครับวันหนึ่งพยายามจะสรุปข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข่าวเยอะๆบางข่าวก็อาจจะพอรู้จะได้รู้เรื่องมันมาจากไหนบางข่าวผมก็จะเน้นลึกหน่อยพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศแล้วก็มันมีมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้ามาแล้วครับก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ 6 โมงเช้าวันนี้ถึง 6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ 70 ภาคอีสานภาคกลางมีฝนร้อยละ 60 ภาคตะวันออกผมเน้นภาคนี้หน่อยเพราะว่าอยู่ภาคนี้แล้วก็คนที่ฟังทางวิทยุอยู่ก็จะเยอะอยู่นะครับวันนี้ตะวันออกมีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60ของพื้นที่จะตกหนักที่สระแก้วระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝนน้อยครับฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ 30ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ 20ของพื้นที่ส่วนคนอยู่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ 60ของพื้นที่ช่วงบ่ายแล้วก็ค่ำขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาเราทราบข่าวกันอยู่นะครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9ท่านเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากพระอาการประชวรเมื่อวานนี้คนไทยปลื้มครับพระองค์เสด็จกลับพระวังสวนจิตรลดาแล้วประชาชนที่เฝ้าทราบข่าวก็ไปรอเฝ้ารับเสด็จอยู่บริเวณริมถนนราชดำริ หน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเยอะมากพอขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์สีฟ้าทรงโบกพระหัตถ์แล้วก็แย้มพระสวนให้กับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จทุกคนเปล่งเสียงร้องทรงพระเจริญด้วยความตื้นตันดังไปทั่วบริเวณสำนักพระราชวังออกแถลงการเมื่อวานนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จกลับไปประทับณโรงพยาบาลณพระราชวังสวนจิตรลดานะครับท่ามกลางความปราบปลื้มของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเป็นเสมือนแม่ของแผ่นดินไปดูสถานการณ์น้ำครับกรมชลประทานเขาเตือนนะครับ7 จังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่น้ำเหนือมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เขาบอกว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ริมตลิ่งนะครับแต่ให้ระวังมีจังหวัดที่เขามีหนังสือไปแจ้งเตือนแล้ว7 จังหวัดโดยนายสุรชาติมาลาศรีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาก็ได้แก่ชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับให้เตรียมรับน้ำด้วยเตรียมพร้อมกับรับสถานการณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านพี่น้องประชาชนหรือว่างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารอะไรต่างๆให้เฝ้าระวังด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมาเร็วอิทธิพลของมรสุมมันทำให้เกิดภาพที่แย่จังเลยครับที่บางแสนนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางภาคตะวันออกขยะนานาชนิดถูกคลื่นซัดเข้าหาดบางแสนหลังจากที่เกิดมรสุมบริเวณอ่าวไทยขยะที่มันมาจากไหนล่ะครับคงไม่มีต่างชาติเข้ามาทิ้งหรอกไม่น่าเชื่อนะครับไม่ต่ำกว่า30 ตันเทศบาลแสนสุขต้องเร่งส่งเจ้าหน้าที่เก็บกันเป็นจ้าละวันคือทุกอย่างที่ถูกทิ้งลงทะเลตอนนี้ทะเลมันก็ไม่เอาไม่ต้องการมันก็ซัดมาไว้ที่ชายฝั่งยาวหลายร้อยเมตรมันก็เลยเกิดภาพที่ไม่น่าดูคลื่นซัดต้นหมากรากไม้ที่อยู่ริมชายหาดล้มแล้วยังไม่เท่าไหร่แต่ที่แย่คือขยะครับเขาบอกว่าภาวะคลื่นลมแรงซัดวัชพืชขยะจากแม่น้ำบางปะกงฉะเชิงเทราแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ขยะจากครัวเรือนขวดพลาสติกอะไรต่างๆเข้าฝั่งเยอะมากเทศบาลแสนสุขเร่งเก็บขยะที่บอกว่าไม่ต่ำกว่า30 ตันเยอะมากท่านฟังครับต้องช่วยกันแล้วนะครับผมบอกไว้โดยตลอดว่าสิ่งที่ทำลายการท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ใช่อะไรเลยความมักง่ายของคนเนี่ยครับทิ้งขยะแล้วมันจะไปไหนคนละชิ้นคนละถุงคนละก้นมันก็ไปหมดอ่ะนะครับบ้านเมืองเราอยู่ในประเทศที่ดีที่สุดในโลกเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกแต่คนไทยทำลายมันด้วยขยะต้องพูดอย่างนี้เราต้องเลิกนะครับทิ้งขยะไม่เลือกที่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่จะทำลายการท่องเที่ยวผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เกาะติดข่าวนี้มาโดยตลอดก็คือมันมีเรื่องที่สื่อต่างประเทศนำเสนอข่าวผู้หญิงวัย 19-20 ปีประมาณนั้นเธอเป็นคนอังกฤษแล้วเธอบอกว่าถูกวางยาข่มขืนที่หาดทรายรีบนเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความคดีข่มขืนรับแจ้งไว้แค่คดีทรัพย์สินสูญหายมันก็เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราแล้วยิ่งสื่อไปบอกเกาะพะงันเกาะอะไรเนี่ยเกาะเต่าเป็นเกาะแห่งความตายเอ้าซวยเลยทีนี้คนเขาก็กลัวคือคนเนี่ยถ้าไม่เคยมาพอฟังข่าวอย่างนี้ปั๊บรู้สึกเฮ้ยเมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยเหรอนักท่องเที่ยวไปต้องโดนแบบนี้หรือแบบนี้เลยมันก็กลัวเดือดร้อนถึงทุกฝ่ายครับตั้งแต่รัฐบาลลงมาถึงตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอะไรก็ต้องออกล่าหาความจริงกันแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยผ ลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็บอกว่าตำรวจเนี่ยกำลังจะพิจารณาจะออกหนังสือผ่านกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8แจ้งไปยังสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยให้บอกผู้เสียหายเนี่ยมาเลยให้มาชี้แจงมาทางการไทยมีความจำเป็นเนี่ยยังไงก็ต้องสอบปากคำคือคุณพูดแบบมันเสียหายอ่ะแล้วผมเห็นข่าวนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวบอกว่าลงทุนมากเลยทีเดียวคือเมื่อวานนี้ผมเรียงระดับความให้ฟังก่อนนะผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ก็คือพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรจน์เนี่ยบอกว่าสอบพยานไปเป็น100ปากเป็น100ครับทั้งคนไทยคนต่างชาติวันนี้วันศุกร์ที่ผมกำลังเล่าข่าวให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้เขาจะสรุปแล้วแต่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าแม่ผู้เสียหายก็ไม่ยอมให้ลูกสาวมาแล้วตัวเองก็ไม่มาอ้าวคือพร้อมจะฟังอ่ะแล้วคดีนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปพบกับมิสเตอร์พอลเคซึ่งเป็นกงสุลใหญ่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษเนี่ยประจำประเทศไทยเพื่อรายงานข้อเท็จจริงไปชี้แจงไปพูดกับเขาเลยเพราะว่าทูตเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอะไรเป็นตัวแทนของประเทศอ่ะไปบอกเขาบอกว่ายืนยัน 100% ไม่มีการมอมยาไม่มีการข่มขืนแต่คุณจะไปอันนี้ผมพูดเองนะหมายถึงว่าถ้าจะพูดให้ชัดก็คือคุณจะไปหลับไปนอนกับใครอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับเขาก็ไปบอกแล้วว่าโอ้โหคือสอบพยานคืนนั้นน่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์บอกจำลองสถานการณ์ตามรายละเอียดที่ผู้เสียหายบอกว่ารู้สึกเหมือนมอมยาอยู่ที่บาร์แล้วก็ถูกอุ้มไปข่มขืนที่ลานหินจปร.ทำฟังตรงนี้ดีๆนะครับไอ้ลานนั้นมันอยู่ห่างประมาณ300เมตรเขาก็จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงแล้วตรวจสอบน้ำขึ้นน้ำลงอะไรเกิดขึ้นครับคืนนั้นมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผู้เสียหายบอกว่าได้นั่งดื่มกินอยู่ที่ริมหาดแต่จากการสอบปากคำแล้วก็ดูระดับน้ำคืนนั้นระดับน้ำสูงถึง400เมตรไม่มีใครสามารถมานั่งดื่มกินที่บริเวณชายหาดได้ถ้าเป็นไปตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างก็เป็นการอุ้มลงไปข่มขืนในน้ำซึ่งมันผิดปกติถ้าเทียบกับสถานการณ์ณขณะนั้นแล้วยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณนั้นเยอะมากที่สำคัญมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดสรุปได้ว่าไม่มีการวางยาแล้วก็ข่มขืนแต่ยังไงก็ตามครับเราก็ยังคือตำรวจบอกว่าจะยังให้ความสำคัญอยู่นะคือผู้เสียหายในเดินทางกลับไปแล้วก็ไปให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประเทศอังกฤษแล้วก็ลงข่าวตูมไปเลยนะทีนี้เป็นเรื่องเลยเขาบอกยินดีนะไปอังกฤษเลยไปสอบที่นู่นก็ได้หลังจากที่ตำรวจพบกับนายพอลเคแล้วบอกว่าคดีนี้มันจะหมดอายุความในอีก1เดือนข้างหน้าถ้าพบว่าหลักฐานที่ส่งมาปรากฏว่ามีการข่มขืนจริงต้องสอบปากคำในฐานะผู้เสียหายซึ่งท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.สั่งการให้เตรียมความพร้อมไปอังกฤษเลยถ้ากรณีที่เขาไม่สะดวกเดินทางมาก็ไปเลยเนี่ยทำกันถึงขนาดนี้นะเพราะท่านฟังครับอย่าบอกเฮ้ยทำไมลงทุนขนาดนั้นเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนี่เป็นการรักษาภาพพจน์ของประเทศผมก็บอกผมเห็นด้วยนะแต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้จบนะมันยังไม่ได้แปลว่าจบนะอาจจะจริงของเขาก็ได้คือเราอย่าเป็นผู้พิพากษาก็แล้วกันเอาพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นภาพพจน์ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นนักเรียนชาวอเมริกานะครับมาหลงป่าเขาเรียกห้วยตึงเท่าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าซึ่งมาจากพระราชดำริคณะนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกันของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่งเดินทางมาถึงเชียงใหม่ได้เดือนเดียวทั้งหมด11คนเดินพลัดหลงเข้าไปในป่าบริเวณห้วยตึงเท่าแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเดินเข้าไปในพื้นที่โดยรถ4ล้อแดงแล้วขึ้นไปท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกตาดหมอกซึ่งปกติเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปนะครับมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างอันตรายโอ้โหหากันเอาโดยสรุปก็แล้วกันเขาเข้าไปช่วยได้หมดเลยนะครับคือพอรู้พิกัดที่แน่ชัดเขาก็ตามไปแล้วก็พบว่าทั้งหมดไปอยู่บนจุดสูงสุดของน้ำตกตาดหมอกซึ่งมีความสูงมากกว่า80เมตรตกมานี่เป็นเรื่องเลยตายสนิท80เมตรนี่การเดินทางเข้าไปช่วยเหลือก็ลำบาก เป็นช่วงฤดูฝนด้วยต้นหมากรากไม้ก็ขึ้นหญ้าคลุมไปหมดเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์4 wheel บุกเข้าไปนะครับแล้วก็เดินเท้าไปอีกส่งสัญญาณเป่านกหวีดร้องตะโกนเรียกกันไปจนได้รับสัญญาณตอบมานะครับตอนดึกแล้วก็ช่วยลงมาได้ทั้งหมดแล้วสรุปเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีคือเดี๋ยวนี้นะจุดท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการช่วยเหลือการกู้ภัยนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดนะครับเป็นเรื่องที่ดี6:21 น.มีเรื่องที่เป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นทางภาคใต้อยู่โดยตลอดใครจะบอกว่าเหตุการณ์สงบผมไม่เชื่อในเมื่อมันยังยิงกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยครับยิงหัวอส.ตายกลางตลาดนัดกลือเซะคนแน่นมากด้วยเมื่อวานเนี่ยครับก็ผู้คนกำลังเดินอยู่ในตลาดนัดคนตายชื่ออายิมูดอเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีและมีคนบาดเจ็บอีก2 คนเขากำลังยืนขายกิฟต์ช็อปอยู่กลางตลาดนัดเนี่ยนะครับตลาดนัดชุมชนบ้านกลือเซะก็คนร้ายเดินแฝงกับชาวบ้านที่เดินมาตลาดแล้วก็จ่อปืนยิงหัวเลย2 นัดตายคาที่แล้วกระสุนยังพลาดไปถูกลูกค้าได้รับบาดเจ็บอีก2 รายคนร้ายหยิบอาวุธปืนพกสั้นประจำกายของผู้ตายเป็นปืนขนาด.357หลบหนีไปที่ภาคใต้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยๆจะเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้ภาคใต้เป็นดินแดนที่ณเวลานี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันน่ากลัวอยู่นะครับมีเรื่องที่เป็นข่าวทางสังคมอยู่เรื่องหนึ่งต้องเล่าให้ฟังหน่อยคือมันมีกรณีที่เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านอาจจะไม่ได้ตัดเองท่านสั่งหรือไงก็ไม่รู้แต่ว่าตัดไปแล้วเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาช่องกระจกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มีอายุกว่า60 ปีคนประจวบคีรีขันธ์โกรธมากครับผมเห็นในเว็บไซต์ผมเห็นใน Facebook เห็นในอะไรต่างๆบอกว่ามันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยเรื่องนี้คนประจวบคีรีขันธ์บอกค่อนข้างจะโกรธเคืองที่มีการกระทำแบบนั้นล่าสุดครับเมื่อวานนายพลบสิงหเสนีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็หลายเล็กส่วนครับปลัดจังหวัดผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบมีหัวหน้าสถานีวนวัตวิจัยประจวบก็ไปประชุมหาทางฟื้นฟูต้นพระศรีมหาโพธิ์คือพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีการส่งนักวิชาการป่าไม้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นไปตรวจสอบพบว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยถูกตัดเหลือแต่ต่อก็บอกจะหาทางในการฟื้นฟูเบื้องต้นแล้วก็สอบถามพระราชสุทธิโมลีเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเจ้าอาวาสบอกว่าเข้าใจว่ามันยืนต้นตายแล้วใบร่วงกิ่งก้านแห้งเข้าใจว่ายืนต้นตายก็เลยตัดออกแล้วก็เตรียมจะปลูกทดแทนเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้มีการตั้งกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวานนี้ทั้งนักวิชาการป่าไม้หน่วยงานในพื้นที่ก็ระดมกำลังไปเพื่อที่จะฟื้นฟูต้นพระศรีมหาโพธิ์เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับท่านฟังครับคือทุกคนก็จะมีความหวังว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์จะกลับมาฟื้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณพลบบอกว่าได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอสำนักพระราชวังเพื่อนำความกราบบังคมทูลและขอพระราชทานอภัยโทษตามลำดับจะด้วยอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมเติมข่าวนี้ให้นิดนึงในวัดบางวัดนะครับในประเทศไทยนี่แหละอย่าให้บอกเลยว่าวัดไหนบางทีเรารู้สึกเสียดายว่าพระท่านทำไปแบบต้องใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะมีวัดอยู่วัดหนึ่งผมรู้สึกเสียดายแบบสุดๆพระเจดีย์ซึ่งโอ้โหเป็นเจดีย์เก่าแก่สมัยอยุธยาวันหนึ่งเข้าไปในวัดขาวโพลนสวยอารามครับทาแล้วก็มีทาตัดขอบมีโน่นมีนี่โอ้โหหลวงพ่อคิดได้ไงเนี่ยเจดีย์มันเก่าหลวงพ่อเจดีย์มันเก่าเลยทาทำไมเนียบเลย คือของเก่าก็ต้องคือของเก่าอ่ะหลวงพ่อไปทาสีแล้วผมไม่โทษใครต้องโทษหลวงพ่อเพราะลูกวัดพระเนรนึกอยากจะทาได้ที่ไหนแล้วถ้าหลวงพ่อไม่สั่งหรือหลวงพ่อไม่เห็นด้วยผมก็เสียความรู้สึกกับแบบเนี้ยมีเยอะมากมีวันหนึ่งนะขึ้นไปบนวัดคือผมเป็นคนบ้าของเก่าเห็นธรรมาสน์โอ้โหธรรมาสน์โบราณเก่าแก่แล้วเป็นธรรมาสน์ที่สวยมากๆผมเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมว่าธรรมาสน์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ลำดับต้นๆของประเทศไทยอ่ะนึกถึงสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนถูกไหมล่ะเมื่อไม่มีโรงเรียนเรียนจากไหนก็ไปวัดฟังพระเทศเพราะนั้นธรรมาสน์เนี่ยพระจะขึ้นไปเทศไม่ใช่ว่าไอ้เด็กวัดจะขึ้นไปนั่งเล่นได้ที่ไหนแล้วนะครับเพราะธรรมาสน์เนี่ยเขาจะทำสวยแกะสลักทำสวยงามพระคนว่าวัดนั้นนะครับไอ้ที่วัดสวยๆเนี่ยกลายเป็นที่เก็บเครื่องมือช่างพระช่างมาอาศัยนอนศาลาวัดมาสร้างนู่นสร้างนี่เย็นลมก็โยนค้อนโยนสิวโยนขวานโยนเลื่อยโครมขึ้นไปแล้วก็เก็บไปเห็นแล้วโอ้โหอนาถมากครับมีธรรมาสน์หลายแห่งที่เป็นอย่างนี้หลายวัดครับไม่รู้จักเก็บจักงำอันนี้มีเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในบริเวณวัดถ้ำเสือวิปัสสนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่อยู่ที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่วัดนี้มีต้นไม้ใหญ่ในวัดมากกว่าร้อยต้นถูกพระลูกวัดนะครับใช้มีดเฉาะโคนต้นไม้นะแล้วทำอะไรอีกเอาน้ำยาฆ่าป้ายทาจะให้มันยืนต้นตายและจากการตรวจสอบบริเวณลานจอดรถหน้าวัดพบต้นไม้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นตะแบกอินทนิลกฐินนรงจามจุรีอายุก็20ปีขึ้นทั้งนั้นเหี่ยวเฉาแห้งตายบางต้นก็ไม่ฟื้นแล้วพระเนี่ยครับก็บอกว่าเนี่ยคือด้านหลังวัดก็เป็นหุบเขาเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าแต่นักข่าวเขาไปดูเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบมีต้นไม้อยู่บริเวณนี้เยอะมากถูกกระทำการด้วยวิธีการแบบเดียวกันก็คือเจาะโคนต้นไม้ให้เป็นรูเทน้ำยาเข้าไปแล้วก็โอ้โหต้นไม้บางต้นก็บอก 2-3 คนโอบบางต้นมีการห่มบวชด้วยผ้าจีวรยังถูกเจาะทำลายถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นตอนนี้เขาไปแจ้งจับแล้วนะครับมีการทายาฆ่าต้นไม้สุดยอดครับพระรูปนี้ก็บอกว่าได้ออกจากวัดตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตำรวจกำลังเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตัวหาตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับเราแค่นี้แหละเอาพูดถึงพระแถมด้วยข่าวนี้หน่อยผมไปเห็นในเว็บไซต์ชื่อ A Little Book เดี๋ยวขออภัยพูดผิด A Little Buddha กับคงจะเป็นเหมือนกับว่าพระสงฆ์น้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า A Little Buddha เป็นเว็บไซต์ที่วิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงสงฆ์ตรงไปตรงมาจะโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องปัญหาพระสงฆ์เรื่องอะไรต่างๆแล้วมันมีไอ้ที่ประชดแมวนะมันมีการเปิดเผยข้อมูลที่บอกว่าปปส.ได้รายงานต่อมหาเถรสมาคมถึงการจับพระสงฆ์ที่เสพแล้วก็ขายยาคือพระสงฆ์เสพยาก็ถือว่าเยอะแล้วยังมีขายยาด้วยเพิ่มขึ้นในช่วง10ปีนะ7เท่าเขาบอกว่างี้เลยนะครับพุ่งขึ้นถึง7เท่าคือเปรียบเทียบสัดส่วนของพระที่ทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกับจำนวนพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศอาจจะไม่ถึง 1% แต่มันมีประมาณเขาบอกเฉลี่ยประมาณ3ข่าวต่อ1วันไอ้3วันต่อ1ข่าวขออภัย3วันต่อ1ข่าวมันเลยเกิดภาพลักษณ์ต่อพระสงฆ์เพราะเนี่ยน่าจะมีการทำอะไรสักอย่างคือตอนนี้ปปส.ก็ขอความร่วมมือกับสำนักงานพุทธศาสนาจัดทำข้อเสนอแก้ปัญหาเช่นจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรศิษย์วัดที่อยู่ปัจจุบันการย้ายวัดอะไรต่างๆเนี่ยตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผลกระทบมันเกิดต่อพระพุทธศาสนาเพราะเวลาเป็นข่าวเวลาพระท่านทำอะไรดีๆคนไม่เคยได้เล่าหรอกครับแต่เวลาพระท่านทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรปั๊บมันก็เลยเป็นข่าวคนก็เลยจะพื้นพอมากเข้าเนี่ยมันก็เลยทำให้ศรัทธาที่มีต่อพระนะครับท่านฟังอย่าไปบอกว่าเฮ้ยศาสนามันเสื่อมไม่ใช่นะไม่มีอะไรที่เป็นสัจเท่าพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมที่เถียงไม่ได้เป็นจริงตลอดอ อนันตการไม่มีทางเสื่อมคลายแต่ว่าบางทีคนที่ไปอยู่เนี่ยในเป็นพระเนี่ยก็ทำไม่ดีไม่ชอบมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับพูดถึงสถิติต่ออีกสถิติหนึ่งสถิติที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเปิดเผยออกมาคือเมื่อวานเนี่ยนางสุจิตราพิทยานรเศรษฐ์ซึ่งเป็นรองโฆษกกระทรวงพม.หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยครับพูดถึงกรณีที่มันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ12ขวบถูกแฟนของพี่สาวล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวผมย้อนให้ฟังนิดนึงนะเมื่อวานนี้มีข่าวแล้วบอกว่าน้องผู้หญิงคนที่ทำกับน้องเนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นคนทำเองเธอมีอารมณ์ค้างมันยังไงก็ไม่รู้เธออายุแค่17นะครับเธอก็เอาใช้แตงกวาเนี่ยครับทำกับน้องคือมันเหมือนเป็นจะว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าหรือยังไงเธอบอกเธออยากลองเนี่ยครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้สรุปผลนะแต่ที่แน่ๆน้องผู้หญิงคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณสุจิตราบอกว่าเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ปกครองแล้วก็ของเด็กที่ถูกกระทำแล้วก็บอกว่ายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีซึ่งขณะนี้พบว่าเด็กหญิงอาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลได้แล้วซึ่งญาติก็รับตัวเด็กกลับไปดูแลที่บ้านส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตำรวจก็จับตัวได้แล้วก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายคราวนี้มันมีประเด็นที่คุณสุจิตราบอกว่าสถิติการรับแจ้งกรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยของศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพม.พบว่าตั้งแต่1ตุลาคม60นะครับมาจนถึง29สิงหาคม61เนี่ยมีเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งสิ้น419คนแล้วในจำนวนนี้เป็นเด็กที่ถูกกระทำจากบุคคลในครอบครัว151คนเยอะนะครับถูกกระทำจากบุคคลภายนอกครอบครัว268คนท่านฟังลองฟังตัวเลขดูเนี่ยจำนวนคนร้อยกว่าคนเนี่ยมันเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยที่ว่าคนใกล้ชิดกันพ่อกับลูกพี่กับน้องเพื่อนกันเป็นน้าเป็นอาเป็นลุงเป็นอะไรมันก็น่าจะเป็นคนที่ให้ความปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวนั่นเองครับที่เป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งคุณสุจิตราบอกว่าถ้าใครนะทำฟังจดตัวเลขตัวนี้ติดฝาบ้านไว้เลยก็ได้จำง่ายๆ1300เป็นสายด่วนสังคมครับคือถ้าพบเห็นเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงเช่นอาจจะเป็นเด็กเพื่อนบ้านเราเฮ้ยดูท่าเด็กคนนี้หล่อแหลมแล้วน้ามันอย่างนั้นลุงมันอย่างนี้พี่มันอย่างนั้นถ้าไม่มั่นใจนะท่านฟังต้องช่วยกันนะครับคือโทรเลยโทรบอกที่1300นะอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไปทางข่าวสังคมให้จบท่านฟังจำน้องคนนี้ได้ไหมคือผมกำลังพูดถึงเรื่องข่าวของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็อยากให้จบไปตรงนี้เลยก็อยากจะเล่าเรื่องนี้หน่อยท่านฟังคงยังไม่ลืมกรณีของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าปณิดายศปัญญาถ้านึกไม่ออกต้องบอกนี้น้องแบมเป็นอดีตนักศึกษาคณะมนุษย์ของม.มหาสารคามเขาเรียกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามน้องคนนี้เป็นคนเปิดโปงกระบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์คนจนตรงนี้บางคนอาจจะเริ่มอ๋อแล้วคือหลังจากน้องคนนี้ออกมาเปิดโปงปั๊บก็นำไปสู่การสอบสวนโยกย้ายล้างบางครั้งใหญ่คดียังไม่จบนะเปิดมาเป็นละลอกเลยโกงตรงนั้นโกงตรงนี้เอาคนนั้นมาใส่ชื่อแล้วก็ไปเบิกเงินตรงนู้นนี้แล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งในกระทรวงพม.คนหนึ่งไม่ทำตามสัญญาเหมือนลุงตู่ว่าเราจะทำตามสัญญานั่นแหละที่บอกว่าเดี๋ยวเรียนจบจะรับเข้าทำงานโดยรับปากต่อหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วพูดที่ไหนพูดที่ทำเนียบรัฐบาลมันก็เลยเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาครับคุณสุพัชชาสุทธิพลซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพมในฐานะโฆษกของกระทรวงผมขอเรียกพมนะสั้นๆ ก็ชี้แจงบอกว่าไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่คนไหนของกระทรวงพม.ที่ไปรับปากแล้วพูดยังไงพูดว่ายังไงแต่ตามหลักการเนี่ยนะถ้าอยากเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงพม.ก็ต้องสอบบรรจุตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคือทุกคนต้องมาตามระเบียบเริ่มแรกจะต้องสอบผ่านภาคกอไก่แล้วหลังจากนั้นก็สอบภาคขอไข่มันก็จะเป็นเรื่องๆไปนะกระทรวงเขาเปิดสอบก็ต้องสอบแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพม.ก็ใช้ระบบนี้มาตลอดในการรับข้าราชการพลเรือนนั้นการสอบกพ.ถือเป็นการสอบที่ต้องใช้ความสามารถของตนเองคำสัญญาว่าจะรับน้องเข้าทำงานก็ไม่สามารถไปล่วงล้ำได้เข้าใจนะครับคือจะไปรับปากไปยังไงก็น้องก็ต้องสอบเว้นแต่ในการสอบภาคขอไข่แล้วก็สอบสัมภาษณ์ที่อาจจะทำให้น้องอาจจะมีภาษีดีกว่าผู้สอบคนอื่นเพราะน้องเคยฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไอ้ที่โกงกันโหราเนี่ยน้องก็มีประสบการณ์มากกว่าอาจจะตอบคำถามได้ดีแต่คงไม่ใช่การไปลัดขั้นตอนเพราะอาจจะทำให้เกิดข้อกล่าวหาจากผู้ที่ขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุได้นี่ผมเข้าใจนะน้องก็ต้องเข้าใจด้วยอันนี้เป็นคำชี้แจงของคุณสุพัชชาสุทธิผลซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทีนี้ยังไม่จบพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีนี้เลยที่มีการนำเสนอข่าวที่บอกว่านางสาวปณิดายศปัญญาหรือน้องแบมเนี่ยที่เปิดเผยข้อมูลที่บอกว่าไม่ได้รับราชการหลังเรียนจบตามที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับปากไว้เรื่องนี้พลโทสรรเสริญบอกว่ากระทรวงเขาก็ชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่าได้เคยพูดคุยกับผู้บริหารกระทรวงจริงโดยได้แสดงความประสงค์ว่าต้องการที่จะรับราชการและทำงานที่ศูนย์ไร้ที่พึ่งศูนย์คนไร้ที่พึ่งที่ขอนแก่นเท่านั้นเพราะต้องดูแลบุพการีท่านฟังต้องฟังประเด็นนี้ให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะไปพูดกันต่อคือน้องเขาบอกว่าเขาอยากจะทำงานอยู่ที่ขอนแก่นเพราะก็ต้องดูพ่อแม่ไงไม่สามารถไปทำงานที่อื่นได้ผู้บริหารกระทรวงก็อธิบายกับน้องแบมหรือปณิดาว่าจำเป็นต้องไปสมัครสอบเข้ารับราชการตามกระบวนการก่อนแล้วได้ถ้าสอบได้แล้วในกระทรวงก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีแต่น้องแบมอาจจะเข้าใจผิดว่าสามารถทำงานได้เลยก็เลยรอเวลาแล้วพอเห็นว่าจะได้งานทำก็เลยไปสมัครงานที่อื่นแทนคือไม่เห็นว่าจะได้งานทำสักทีก็เลยไปสมัครที่อื่นแล้วมันก็เป็นเรื่องราวขึ้นมาอย่างไรก็ตามกระทรวงพัฒนาสังคมแจ้งว่าสามารถรับนางสาวปณิดาหรือน้องแบมเข้าทำงานได้ในเดือนตุลาคม 61แต่เป็นไปในลักษณะพนักงานจ้างเหมาซึ่งปณิดาไม่ประสงค์จะทำงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นแล้วเนื่องจากจะได้เข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในเร็วๆนี้นะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรู้เรื่องแล้วบอกว่ายินดีรัฐบาลยินดีสนับสนุนคนดีอย่างเต็มที่แล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปทำความชี้แจงทำความเข้าใจกับปณิดากับครอบครัวให้ชัดเจนนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงตู่ไม่ทำตามสัญญาลุงตู่ทำไม่เบี้ยวอยู่แล้วเราจะทำตามสัญญาเราจะทำตามสัญญาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้Chillกับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเลHappyกับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเลRelaxกับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ เทรนงานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร0386163357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางกลับมาเล่าข่าวกันต่อครับท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้เวลาฟังข่าวดูข่าวอย่าเพิ่งเชื่อนะผมไม่รู้กลายเป็นคนขี้ระแวงไปเลยขนาดเห็นภาพอ่ะยังไม่อยากเชื่อเลยคือต้องให้มันชัดเจนให้มันเป๊ะไปเลยเพราะฉะนั้นบางทีเดี๋ยวนี้ผมเวลาเล่าข่าวผมก็จะกักไว้บอกว่าจะพยายามบอกท่านผู้ฟังเสมอเพราะว่าโดยเฉพาะข่าวที่มาทางสังคมออนไลน์มันจะมาแบบมั่วๆเยอะมากพอเวลาเห็นข่าวอะไรมาปั๊บผมก็จะต้องไปเสิร์ชดูหลายๆข้อมูลหลายๆกระแสให้มันสิ้นกระแสความก่อนบางทีภาพที่เห็นน่ะมันก็คือบางทีเราเจาะดูในช่วงเวลาหนึ่งไงดูแค่จากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นหรือก่อนหน้านี้ต้องดูให้ดีครับมีเรื่องอยู่เรื่องนึงเกิดขึ้นที่ระยองเที่ยงเมื่อวานนี่เป็นข่าวจากผู้สื่อข่าว ONB News นะครับของระยองเขารายงานข่าวคือมันมีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งตอนนี้คนที่เมืองแกลงชาวบ้านอำเภอแกลงให้ความสนใจมากมันเป็นภาพของเหตุการณ์ที่ผู้รับเหมาทำถนนคนหนึ่งเกิดความโมโหครับชักปืนยิงขึ้นฟ้าไม่รู้โดนก้นเทวดาบ้างหรือเปล่ายิงทำไมไม่ได้ยิงแก้บนนะครับยิงแบบข่มขู่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่คือไปเหยียบพื้นถนนปูนคอนกรีตที่กำลังสร้างนึกภาพถนนคอนกรีตกำลังสร้างพอเหยียบแป๊บมันก็ต้องทำใหม่ละถนนนั้นอยู่ที่ถนนเขาเรียกถนนสายบ้านล่างแหลงไผ่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่จำได้ก็คือตรงนั้นเขาเรียกตำบลบ้านนาหมู่10ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งผู้เสียหายไปแจ้งความกับพันตำรวจโทไพฑูรย์ตั้งความเพียรรองผู้กำกับโรงพักเมืองแกลงเหตุเกิดตั้งแต่ 18:30 น.ของวันที่29สิงหาคมพอดูในเทปวิดีโอที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยมันจะมีเวลาติ๊กๆๆๆบอกไว้ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานบอกว่าในคลิปเนี่ยมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านขายของชำขายโชห่วยเนี่ยข้างศาลาบ้านล่างไกลเพชรอุปถัมภ์ในภาพเนี่ยมันจะมีผู้ชายยืนอยู่ที่หน้าร้าน 4-5 คนหลังจากนั้นก็มีผู้ชายวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาอีกหนึ่งคนเป็นจังหวะเดียวกันกับชายชะกันคนหนึ่งได้เดินไปที่รถยนต์กระบะแล้วเอาปืนพกสั้นออกมาแล้วยิงขึ้นฟ้าเปรี้ยงผู้เสียหายชื่อนายอดิศักดิ์ไม่ต้องบอกนามสกุลเขานะอายุ30ปีเป็นคู่กรณีที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหยียบถนนที่กำลังก่อสร้างแล้วอยู่ตรงนั้นด้วยคนที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งไม่ต้องบอกชื่อนะบอกว่าเขาเนี่ยเห็นผู้รับเหมาทำถนนเนี่ยขับรถตามหาตัวนายอดิศักดิ์คู่กรณีที่ขับมอเตอร์ไซค์เหยียบพื้นปูนคอนกรีตที่กำลังทำถนนจนเป็นรอยผู้รับเหมาก็เลยโมโหตามหาตัวนายอดิศักดิ์ที่หน้าร้านขายของชำที่ใกล้ที่เกิดเหตุแล้วพอเจอก็มีการต่อว่าแล้วก็เอาปืนพกออกมายิงขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่งเขาคงคิดว่าอดิศักดิ์ตั้งใจเจตนาจะไปเหยียบพื้นปูนคอนกรีตที่กำลังก่อสร้างนะจริงๆคงไม่อยากเหยียบนะผมว่ามันติดล้อด้วยนะแล้วคนเล่ายังบอกว่าในความเป็นจริงก็คืออดิศักดิ์หลบรถยนต์ที่ขับตามหลังมาคือมันเป็นเหมือนกับจะเฉียวจะชนกันน่ะก็เลยเลี้ยวหลบลงไปในช่องถนนที่กำลังเทพื้นปูนคอนกรีตผู้รับเหมาก็เนี่ยแบบภาษาสมัยใหม่เขาเรียกอะไรนะหัวร้อนใช่ไหมตามมาแล้วก็มีการยิงแล้วก็ตามตัวหนังสือตามข่าวของ ONB News บอกว่าผู้รับเหมาทำถนนคนนี้เป็นบุตรชายของอดีตนักการเมืองคนดังในอำเภอแกลงจังหวัดระยองด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครนะเอาบอกตรงนี้ไม่รู้จริงๆเห็นตามข่าวที่ผู้สื่อข่าวส่งมาให้ดูเนี่ยอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกชัยพงษ์แสงพงษ์ชัยผู้กำกับสภ.แกลงบอกว่าตอนนี้เห็นคลิปที่ผู้รับเหมาทำถนนใช้ปืนยิงข่มขู่คู่กรณีแล้วไม่ได้โดนใครอาจจะโดนก้นเทวดาหรือเปล่าไม่รู้แต่สั่งการให้พันตำรวจโทไพฑูรย์ตั้งความเพียรรองผู้กำกับสอบสวนติดตามตัวผู้รับเหมานี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายในทันทีซึ่งคดีนี้ถือว่ามันยอมความไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าคืออาจจะคุยกันแล้วว่าตกลงเข้าใจกันผิดไปผ ผมเหยียบไปโดยผมไม่รู้อันนี้ก็บอกพี่โมโหไปหน่อยอาจจะไม่เอาความกันแต่ว่าเขาบอกตามกฎหมายมันยอมไม่ได้เพราะมันเป็นพระราชบัญญัติอาวุธปืนแล้วก็เป็นการยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินคดีสถานเดียวแบบพิเศษไงพิเศษซึ่งตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วจำได้ใช่ไหมครับยิงไม่ใช่นึกอยากยิงได้เลยนะคุณยิงในบ้านคุณยังไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณยิงเสียงเปล่งปลั่งเนี่ยนะครับจะบอกฉันยิงในบ้านแต่ว่ามันเป็นหลายเรื่องนะครับท่านฟังครับเป็นคดีอาญานะผมเก็บข่าวนี้ไว้เผื่อว่าจะมีการสอบสวนทวนความกันในภายหลังเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านผมเนี่ยนะครับเรื่องต้มตุ๋นมีทุกวันผมก็เอามาเล่าทุกวันมีวันไหนก็จะเล่าไอ้ที่ต้องเอามาเล่าเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังระแวงไว้ก่อนสังคมทุกวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะผมพยายามเตือนท่านผู้ฟังมาโดยตลอดไม่ได้สอนนะอะไรที่ผลประโยชน์เยอะๆอย่าเชียวมันไม่หมูหรอกเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉยผู้บังคับการกองปราบสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปจับกลุ่มตัวนางพัชรินสวัสดิสุขอายุ37ปีจับได้ที่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาอีกคนชื่อวีรยุทธสวัสดิสุขจับได้ที่อำเภอพระนครจังหวัดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสองคนนี้มีหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีข้อหาช่อโกงคือพัชรินกับวีรยุทธเนี่ยเป็นสองคนผัวเมียเปิดบริษัทชื่อใครไปหลงเชื่อบ้างไม่รู้นะลองฟังดูนะบริษัทนี้ชื่อ IQA Supply ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ในโรงงานแล้วก็ไปหลอกผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งโดยบอกว่าได้ประมูลงานเป็นตัวแทนจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้กับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็บริษัทอื่นเยอะเลยต้องลงทุนในการทำธุรกิจก็ชวนมาลงทุนผลตอบแทนสูงครับผู้เสียหายก็ระดมทุนกันใหญ่เลยไปชวนคนนู้นคนนี้คนนั้นมาก็ได้ค่าในหน้าด้วยถ้าไปหามาได้ค่าในหน้าอีกระดมทุนคือถ้าเอาเงินระดมนี่ได้กำไรเยอะด้วยแล้วถ้าไปหาคนอื่นมาเพิ่มได้ค่าในหน้าอีกต่างหากมันก็เลยลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่เพราะผู้เสียหายก็ไปเชื่อไงก็ไปชวนคนนู้นคนนี้มาร่วมไอ้คนนั้นก็ชวนต่อไอ้นี่ก็ชวนไอ้นู่นต่อผัวชวนเมียไปชวนเพื่อนผัวอะไรเงี้ยก็ว่าไปเรื่อยมาร่วมลงทุนกันถึงกำหนดนัดหมายจ่ายเงินค่าตอบแทนสองคนนี้ก็หลบสิครับตอนนี้เป็นนินจาแล้วเดี๋ยวแวบไปเดี๋ยวแวบมาผลสุดท้ายมีคนร่วมลงทุนไปประมาณ100 ล้านบาทโอ้โหแม่เจ้าผู้เสียหายรู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วเพราะตอนนี้สองคนนี้เป็นนินจาซะแล้วก็เลยไปแจ้งความตำรวจพัชรินกับวีรยุทธถูกจับได้รับสารภาพครับพัชรินบอกกุเรื่องขึ้นมาโดยที่วีรยุทธไม่รู้สามีไม่รู้หรอกคือตอนนี้ออกรับแทนสามีแล้วบอกผัวไม่รู้หรอกเธอบอกเธอเริ่มจากชวนผู้เสียหายมาช่วยกันระดมหาเงินมาช่วยร่วมลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่และตอนแรกก็จ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เสียหายจริงๆเขาจะได้ตายใจไงเฮ้ยลงทุนไปเท่านี้ได้ทุนได้เป็นเท่านั้นก็ไปชวนพวกต่อนั่นแหละครับสุดท้ายก็จับไม่ได้จ่ายไม่ได้ไม่มีเงินจะจ่ายจบแล้วทำไงทีนี้สองคนติดคุกแต่เงินคุณศูนย์น่ะมันท่านฟังครับผมนึกบอกว่าเนี่ยอะไรที่มันได้ผลกำไรเยอะๆอย่าเชื่อท่องไว้ก่อนไม่เชื่ออย่าเชื่อง่ายๆก็เสร็จแล้วครับ18:49 น.เล่าข่าวการเมืองหน่อยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศจุดยืนพรรคผมฟังดูไม่ต้องประกาศก็ได้มั้งฟังดูแปลกๆลองฟังดูคือเมื่อวานนี้มันจะมีญาติวีรชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ไปยื่นหนังสือกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกเรียกร้องให้พรรคเนี่ยปรับบทบาทของพรรคแล้วก็เป็นผู้นำเพื่อสืบสารเจตนารมณ์พฤษภา35คงจำได้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสมัยพลเอกสุจินดาดึกบอกขอให้สร้างความสามัคคีปรองดองทำตามเสียงประชาชนแก้วิกฤตออกจากวังวนของเผด็จการทหารและที่สำคัญญาติวีรชนบอกต้องไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับคสช.ซึ่งจะเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการที่ทำลายประชาธิปไตยซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าตัวเขาพูดชัดเจนว่าต้องการเอาบ้านเมืองออกจากวิกฤตที่สืบทอดกันมาเป็นเวลา10 ปี และอยากเห็นการเลือกตั้งที่สุจริตการแก้ปัญหาการซื้อเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้คุณอภิสิทธิ์ประกาศจุดยืนอยู่ตอนหนึ่งนะครับบอกว่าคือถ้าการเลือกตั้งเริ่มจากการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมคือทุกฝ่ายทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการปล่อยข่าวเท็จใส่ร้ายอย่างเนี้ยแล้วมากันโดยซื่อๆโดยบริสุทธิ์ยังไงก็ตามน่ะรัฐธรรมนูญกำหนดให้สว250คนมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ขอให้วุฒิสภาเนี่ยเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งท่านฟังคงพอทราบนะเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยยังไงเสียเนี่ยมันมีสวซึ่งสวจะมีการจัดการแต่งตั้งเราก็รู้อยู่ไม่อยากวิจารณ์คือวุฒิสภาเนี่ยก็ควรจะต้องเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนคือเวลาที่เลือกตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเกิดพรรคใครที่รวบรวมเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็สมควรได้จัดตั้งรัฐบาลอันนี้เป็นหลักการธรรมดาซึ่งคุณอภิสิทธิ์พูดผมก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มันก็แน่อยู่แล้วไงคือพรรคไหนเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ของการเมืองประเทศไทยที่ผ่านมาท่านคงจะเห็นบางทีพรรคใหญ่ที่ได้คะแนนสูงสุดไม่ได้เลือกไม่ได้เป็นรัฐบาลนะเพราะอะไรเพราะพรรคที่เขาไปรวมตัวกันพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคกระจ่อยกระจิบอะไรเขาไปรวมตัวกันเขาได้เสียงมากกว่าเขาก็จัดตั้งรัฐบาลได้จำได้ไหมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จัดตั้งขึ้นมาโดยที่ครั้งหนึ่งก็มีที่เรียกงูเห่าจำได้ไหมล่ะผมคงไม่ต้องทวนความมีพรรคงูเห่าที่ออกจากทางนู้นมาช่วยทางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยถูกที่บอกว่าใครรวบรวมเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรสมควรได้จัดตั้งรัฐบาลคือถ้าเป็นไปตามนี้มันก็เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยเป็นการเคารพสิทธิประชาชนนะครับแต่ว่าก็กักอยู่นะอย่างกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทำมาอันนี้พูดกันตรงๆคราวนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าใครรวบรวมเสียงได้เยอะก็จัดตั้งรัฐบาลไปสวก็ควรจะเคารพสิทธิของประชาชนที่เขาเลือกตั้งมาพรรคมีแนวทางที่จะเสนอต่อประชาชนบนพื้นฐานหลักคิดประชาธิปไตยรวมถึงประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจการวางบทบาทของรัฐที่เหมาะสมในวิถีประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเพราะฉะนั้นถ้าหากมีใครที่มีแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางนี้พรรคบอกไม่เอาด้วยอีกเมื่อวานนี้มีประเด็นข่าวอีกเรื่องนึงครับที่เกิดขึ้นก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวทุกวันเมื่อวานนี้ชี้แจงกรณีสร้างโรงพัก396แห่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ประเด็นข้อเท็จจริงเพ่งไปที่พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะครับเล่าเป็นกระบวนการยาวเหยียดเลยทีเดียวเอาหลักฐานมาชี้แจงแสดงด้วยซึ่งคุณสุเทพบอกว่าไม่ได้บอกว่าพลตำรวจโทพงศพัฒน์ทำผิดแต่เป็นการเอามาชี้แจงให้เห็นว่าการที่เขาปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เกี่ยวนะทั้งหมดเป็นความผิดของตัวคุณสุเทพแล้วก็ของพลตำรวจเอกประทีปณเวลานั้นซึ่งมันไม่จริงเพราะจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงพลตำรวจเอกประทีปก็ต้องผ่านพลตำรวจโทพงศพัฒน์มาก่อนนะครับก็คุณสุเทพรายยาวใครที่สนใจเดี๋ยววันนี้ผมว่าคงพูดอีกนะครับคือคุณสุเทพบอกว่าที่ต้องเอามาแสดงเนี่ยไม่ต้องการจะให้ไปกล่าวหาพลตำรวจโทพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะเพียงแต่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏขนาดความจริงเป็นอย่างนี้ยังมีการไปบิดเบือนทางการเมืองอย่างที่เรียกว่าหน้าไม่อายแต่พรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.จะไม่ทำการเมืองแบบน้ำเน่าแบบนั้นคุณสุเทพว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของมันเป็นประเด็นทางข่าวขึ้นมาก็เอาเรื่องนี้หน่อยคือเกี่ยวกับกรณีที่คุณสุรศักดิ์ขออภัยนะครับคุณสุรศักดิ์คีรีวิเชียนเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการไต่สวนข้อเท็จจริงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด GT 200 ท่านฟังจำได้ไหมแล้วก็อัลฟาซิกเรื่องตั้งเป็น10 ปีแล้วมันยังไม่จบนะซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่าปปช.ไม่ได้ปล่อยให้ขาดอายุความแต่จะวินิจฉัยถูกหรือผิดนั้นเป็นเรื่องยากเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าบางครั้งอยู่ที่มูลค่าของเครื่องเป็นเหมือนความเชื่อเหมือนพระเครื่องเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาของจุฬาเนี่ยก็บอกว่า ไอ้การจัดซื้อเนี่ยมันตั้ง10กว่าปีแล้วปปช.ก็ทำการสืบสวนไปตั้งเยอะแล้วเนื้อหาของการดำเนินการเพื่อหาคนผิดควรจะเป็นไปแนวทางของความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าไม่ใช่เอาความรู้สึกมาเป็นตัววัดว่ารู้สึกว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเหมือนพระเครื่องอะนึกออกไหมคนซื้อพระเช่าเขาเรียกเช่าพระใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าพอใจไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วฉับพลันทันใดนั้นพรรคเพื่อไทยครับเมื่อวานนี้คุณชวลิตวิชยสุดซึ่งเป็นอดีตรองเลขาพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่ปปช.ที่บอกว่าไอ้การวินิจฉัยจะถูกผิดเป็นเรื่องยากเพราะบางครั้งไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของเครื่องแต่เป็นเหมือนความเชื่อเหมือนพระเครื่องเจ้าหน้าที่ที่เอาไปใช้แล้วเขารู้สึกว่าคุ้มค่าก็ถือว่าก็เนี่ยอย่างเงี้ยพอฟังเหตุผลปปช.แล้วคุณชวลิตบอกรู้สึกช็อกเลยเราจะไปจับทุจริตได้ยังไงหรือนี่คือวิธีดองเรื่องหรือ2มาตรฐานนึกไปถึงว่าปปช.ใช้เวลานานหลายปียังชี้มูลความผิด GT 200 ไม่ได้นะครับทั้งที่การตรวจสอบ GT 200 ต่างประเทศนั้นศาลอังกฤษก็ตัดสินจำคุกประธานบริษัทที่จำหน่าย GT 200 ไปตั้งแต่ปี 56 ในข้อหาฉ้อโกงยังไงก็ตามจากการตรวจสอบคุณสมบัติ GT 200 ก็ถือเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต้องทดสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นจึงจะทราบว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับราคาไหมไม่ใช่ทดสอบด้วยความเชื่อแบบพระเครื่องนะครับจบคือคุณชวลิตบอกมันเป็นความแปลกประหลาดในมาตรฐานการตรวจสอบการทุจริตนะครับความจริงผมยังมีข่าวอื่นอีกเยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องของคุณวิษณุเครืองามรองนายกเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐแล้วคุณวิษณุยังพูดออกมาบอกว่าการปราบคนโกงเนี่ยมันต้องเสริมด้วยทั้งคนทั้งเงินทั้งอำนาจคือเสริมกับบางคนเข้าไปเสริมเงินเข้าไปเสริมอำนาจเข้าไปแล้วก็จะปราบคนโกงได้กลัวอย่างเดียวครับพอเสริมเงินเข้าไปแล้วจะไปโกงไอ้เงินที่จะใช้ปราบคนโกงซะอีกอ่ะวันนี้ว่าจะเล่าเรื่องของกีฬาก็คงไม่ทันแล้วล่ะนะครับไปถึงเรื่องของข่าวบริการเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมกลับมาในช่วงของข่าวบริการครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรคืนนี้สวดพระอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายนะครับศพของนางบังเอิญความคิดดีที่วัดในชากตำบลชักกระพงอำเภอแกลงแล้วก็ชาชามรกิจวันเสาร์พรุ่งนี้ 3 โมงครับศพของนายจำเรียนอรัญญวงศ์อยู่วัดกระแสคูหาสวรรค์ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงชาปนกิจวันอาทิตย์2 กันยายน 3 โมงศพแม่เคียงชวนชื่นตั้งศพวัดมงคลวุฒาวาสตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองชาปนกิจวันจันทร์3 กันยายน 3 โมงเวลาหมดครับได้เวลาแยกย้ายกันทำมาหากินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวใครมีเวลาว่างๆก็ตอนนู้นนะครับ8:10 น.พบกันกับคุยกับคนคุ้นเคยวันนี้กลุ่มสื่อการและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ